ธรรมสวัสดีค่ะเช้าของวันจันทร์ที่14กันยายนนะคะคุณแม่ชวนทุกท่านลองมาวางแผนชีวิตในสัปดาห์นี้กันว่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการทำงานที่สนุกสนานนะคะแข็งแรงในทุกมิติเลยค่ะก็คือกายแข็งแรงใจเข้มแข็งสังคมมีสปิริตมากขึ้นต้องทำอย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับปัจเจกก่อนค่ะเราคงต้องเริ่มต้นมาเมื่อเช้านี้ตั้งคำถามกับตัวเองทันทีที่รู้ตัวอย่างมีสติหรือเปล่าถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวอย่างมีสติเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเรากำลังหายใจอย่างมีสติอยู่นี่การบิดขี้เกียจของเราเมื่อเช้านี้ตอนประมาณสักตีสามของคุณแม่นะคะก็นอนรอเวลาแหละแต่มันรู้ตัวก็นอนอย่างมีลมหายใจแห่งสติแล้วก็พอเห็นว่าสมควรละต้องลุกละร่างกายต้องการดื่มน้ำละเราก็ลุกขึ้นมาดื่มน้ำด้วยการภาวนากับการดื่มน้ำขับถ่ายอย่างมีลมหายใจแห่งสตินี่แหละค่ะเป็นเพื่อนจากนั้นก็ออกมาเดินเล่นสำหรับคุณแม่ก็คือการเดินจงกรมนั่นแหละเดินไปก็ได้ยินเสียงป่าได้ยินเสียงแมลงเห็นดาวเคียงเดือนทีเดียวนะที่เนี่ยอยู่ใกล้กันนิดเดียวยังถ่ายรูปเอาไว้เลยค่ะพระจันทร์แล้วก็มีดาวอยู่ใกล้ๆในความมืดของท้องฟ้าแสงดาวสว่างกระจ่างจริงๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือใจต้องกระจ่างด้วยมันเป็นการหายใจอย่างมีสติกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเราเห็นว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเจริญเลยค่ะสติสัมโพชฌงค์มาเลยเจริญสติกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราเห็นว่าขณะที่กายกำลังเคลื่อนไปใจที่มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยมันจะดำริชอบเร็วมากเลยค่ะคุณแม่ก็มักจะมีความคิดดีๆในช่วงนี้แหละค่ะก็ยังบอกคนที่อยู่ใกล้ๆว่าเราทำงานในเวลาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแม่หลับแล้วรายงานอะไรมาท่านอาจจะไม่ได้พิจารณาอย่าคิดอย่างนั้นค่ะเพราะเราตื่นก่อนนะคะถึงจะนอนก่อนก็ตื่นก่อนแล้วเวลาที่ตื่นขึ้นมาใจที่มันอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยมันจะดำริชอบได้เร็วคุณแม่ก็จะตัดสินใจทุกอย่างในช่วงเช้ามืดก่อนจะได้ยินเสียงระฆังแห่งสติตอนตีสี่ก่อนจะได้ยินเสียงสวดมนต์เนี่ยเราทำงานด้านในเราไปเกือบเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เป็นการสร้างเรียกเอ็กซ์ไซส์จิตกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีธรรมวิจยะสืบค้นเฟ้นธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเราจะวางแผนว่าเรามีเวลาสัปดาห์นี้จากวันอาทิตย์นี้จนถึงวันเสาร์เราจะทำอะไรเราเห็นเป้าหมายของเราคืออะไรคุณแม่ลองยกตัวอย่างของคุณแม่เลยนะคะเมื่อวานนี้พอคุณแม่เป็นวันอาทิตย์วางแผนจากเสถียร1เข้าสู่เสถียร2เห็นคณะทํางานซึ่งจริงๆเรามีคนเยอะนะคะไม่ใช่ไม่มีคนแต่ว่าสิ่งที่เราต้องสอนคนของเราคือการหลีกตัวเองให้รู้เป้าและทําให้ถึงเป้าอย่างมีการประเมินตัวเองในทุกๆวันอันนี้สําคัญละคุณแม่ก็ประเมินการทํางานแล้วก็ให้กําลังใจนะคะโดยวางแผนไปด้วยกันอย่างวันนี้เราก็เริ่มวางแผนกันมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วล่ะว่าเป้าหมายของสัปดาห์ที่2ในมรรคาแห่งการตื่นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะคะก็จะบอกเขาว่ามันเหลืออีกประมาณสัก2วันพระเนี่ยจะออกพรรษาแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นมาตินต้อนหรอกเราอาจจะไม่ได้เกรียงเกราสักทีเดียวยังมงุมมงาหลาอยู่ไม่เป็นไรให้อภัยตัวเองแล้วหลีตัวเองใหม่จากนี้ไปอีกสัก2วันพระเราจะเห็นการแลนดิ้งของเราที่เกรี้ยงกล่าวจากกิเลสมากขึ้นนั้นการสืบค้นเฟ้นธรรมในการที่จะดำริทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นการทำซ้ำซ้ำซ้ำจนกระทั่งมันแน่ใจมันเกิดความศรัทธามีปัญญาเราเรียกว่าธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยคุณแม่เนี่ยดำริชอบอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นที่ว่าพรรษานี้ปิดประตูนรกไม่มีนรกเช่นไม่ทำงานไปพร้อมกับความโกรธเอาแต่ใจหรือว่าพยายามที่จะบอกให้ใครเป็นดั่งใจเราหรือว่าเราต้องเปลี่ยนการจัดใจเราที่แบบมันเข้มข้นมากขึ้น
พื่อเข้าใจคนอื่นคือมันต้องฝึกอะค่ะคือนรกไม่เปิดยังต้องเพียรที่จะใจกว้างๆมองทุกคนอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็เห็นเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาก็น่าเอ็นดูอยู่แล้วไม่อยากพูดหน้าสงสารนะไม่ได้สงสารค่ะคือเรารู้อยู่ว่าเราเป็นอย่างนี้เรายังสงสารตัวเองเลยเพราะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันกำลังแสดงความอหังการมั่งมังการโดยไม่รู้ตัวหรอกค่ะคนที่ไม่รู้ตัวก็จะทำอะไรแบบหลงอารมณ์หลงอำนาจหลงลาภสักการะหลงการสรรเสริญเยินยอมันก็หลงได้อะค่ะเพราะมันกำลังเดินทางแต่วันหนึ่งเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันรู้มากมันรู้ขึ้นมันรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้ฉับพลันมันก็เลยรู้ก่อนหลงสมัยก่อนหลงแล้วไม่รู้ต่อมาก็หลงแล้วก็รู้ว่าหลงต่อไปรู้มากกว่าหลงมันก็ค่อยๆเนี่ยค่ะคือธรรมวิจยะอยู่บนความเพียรชอบเมื่อมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มันก็มีวิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7เกิดขึ้นใน1ลมหายใจเดียวขณะจิตเดียวกรุณาดูหน้าคุณแม่นี่ลุกมาตั้งแต่4ทุ่มนะนอน2ทุ่ม4ทุ่มเข้าห้องน้ำหลับอีกทีนึงตื่นมาอีกทีนึงตีสองท่านเคยคิดไหมว่าท่านจะเริ่มชีวิตใหม่ต่ออายุ70ฮะเคยคิดไหมถ้าไม่เคยคิดมาคิดด้วยกันมาเราจะแบบเกิดใหม่อีกทีตอน70นั่นแหละค่ะ70ปี40พรรษาเอาเหอะมาโตไปด้วยกันอย่าเป็นเด็กต่อแตะไม่ให้ตุ้มเตี้ยมาเลี้ยงต่อแตะทำไมฮะเราก็ไม่ต่อแตะอยู่แล้วเราก็ไม่ตุ้มเตี้ยมด้วยเดินมันทุกวันแข็งแรงค่ะแข็งแรงวันนี้ก็ได้ยินเสียงเนี่ยค่ะก็พูดแข่งกับคุณแม่มากเลยตัวเนี้ยก็อยากเล่าให้ท่านฟังนะตอนเช้ามานะดอกไอ้หญ้าน้ำพุเนี่ยมันไว้ไปกับลมก็เลยเลือกนั่งตรงนี้เลือกนั่งให้เห็นว่าจิตมันก็ไหวไปตามอารมณ์เนาะแต่ว่ารู้ทันไหวใจตื่นก็ยังพอรอดมั้งถามตัวเองวันนี้พยายามจะเข้าเวลา 6:45 เพื่อที่จะดูว่าใครดูเราบ้างนะคะมีไหมอ้าวมีค่ะมีผู้ปฏิบัติธรรมที่เคยไปปฏิบัติเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะอ่ะจ้ะเขาเข้ามาดูบอกว่าประทับใจมากแล้วมีจากบอสตันค่ะจ้ะก็อย่างนี้ดีไหมลูกเอาพวกที่ปฏิบัติอนาปานสติอ่ะนะเราก็มีเป็นหลายหมื่นคนแล้วนะเราก็อยากบอกว่าบางทีเรามาอัปเดตกันหน่อยใน2สัปดาห์สุดท้ายนะคะว่าเราจะทำอย่างไรออกพรรษาปีนี้เราก็จะมีอะไรที่มันแบบมันเห็นผลน่ะมันเรียกว่ากำไรนะทางโลกก็เรียกว่ากำไรคือการลงทุนสม่ำเสมอทุกวันมันเห็นผลเห็นความเข้มแข็งเห็นความแข็งแรงกายก็แข็งแรงใจก็แข็งแรงสติปัญญาก็แข็งแรงตายก็ตายอย่างคนแข็งแรงไม่ใช่ตายอย่างคนหมดเนื้อหมดตัวไอ้หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเขาเรียกว่าหมดอัตตาเนี่ยก็ต้องทำอยู่แล้วแหละคนแข็งแรงก็คือเนี่ยค่ะละไออาหารการมั่งมังการได้แต่ว่าการที่เรายังไม่ตายแล้วเราอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเราทำอะไรให้สังคมได้ก็ทิ้งมรดกให้กับโลกใบนี้คุณแม่ก็นั่งมองต้นไม้ใบหญ้ารู้สึกดีใจที่ได้ทันเห็นอะไรบางอย่างก่อนตายเช่นเห็นจากความร้อนแรงนะคะเป็นความเขียวขจีก็น่าปลูกมากนะต้นเบาบาปเนี่ยมันแข็งแรงจริงๆตอนนี้เราต้องเลือกต้นไม้ที่จะปลูกแล้วล่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีพื้นที่เท่านี้ถ้าเราจะปลูกอะไรเราก็ต้องปลูกให้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะมาถอดองค์ความรู้เขาบอกว่าต้นเบาบาปเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่เป็นแท้งน้ำคุณแม่ก็ลองปลูกมันเลยให้มันเป็นแท้งน้ำของที่นี่ให้ได้ถ้าเผื่อมันเป็นได้แล้วใครบอกว่าต้นเบาบาปปลูกแล้วมันจะไม่มีอะไรขึ้นโอ้ยตอนนี้คุณแม่ก็ปลูกอะไรใต้ต้นเบาบาปเยอะนะก็คือเขาพูดให้เราฟังไม่ได้พูดให้เราเชื่อตอนนี้กำลังจะทำหมู่บ้านปาปากยอที่จะมีเด็กๆปลูกบ้านเองก็เมื่อวานไปดูบ้านเขาก็สะอาดสะอ้านน่าอยู่
เดี๋ยวในช่วง2 สัปดาห์นี้ก็จะลองหาพี่น้องของเรามาลองสร้างศาลาเราเรียกว่าศาลาประปากยออยากให้เขามามีส่วนร่วมอยากให้เขามีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่จะมาแลกเปลี่ยนเรามาอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราไม่ใช่วัฒนธรรมของชนเผ่าเราก็จะเอานะสำหรับคุณแม่นะก็ดูสิเดินออกมาเนี่ยวันนี้ก็ถามหลานว่าวันนี้ไปโรงเรียนไหมลูกก็มากราบนะไปเจ้าค่ะมันใสๆอยู่ใกล้อะไรใสๆมันก็ไม่คุณมัวหรอกอยู่ใกล้อะไรคุณๆก็ต้องมีกาดตั้งไว้ตกไม่ได้เลยอะสติอะแล้วคุณแม่ก็เอ็นดูเกื้อกูลมีความรู้สึกว่าเรากินข้าวของพี่น้องกะเหรี่ยงโบเรามีลูกหลานประปากะยออยู่กับเราเราจะสร้างศาลาอะไรอ่ะเราก็สร้างศาลาที่เขาอยู่แล้วเขาก็เห็นเราใช้สิ่งนี้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองความภาคภูมิใจมันต้องอาศัยการมองเห็นอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ดีทั้งนั้นแหละเราก็เลยคิดว่าตอนนี้ไม้ไผ่เราพอมีอยู่บ้างก็มีหลายคนนะคะที่จะบริจาคไม้ไผ่ไม่มีแรงไปตัดจริงๆตอนนี้งานมันเต็มไปด้วยเขาเรียกกันวางแผนที่จะต้องเสร็จไปในทุกสัปดาห์งั้นสัปดาห์นี้ทำอะไรบ้างคือ1บริหารกายใจและสติปัญญาที่จะอารักขาจิตทำงานใน2 สัปดาห์ก่อนที่จะออกพรรษานี้ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าพรรษานี้เป็นฤดูฝนที่จะมีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิเติบโตเด็กๆหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่มาอยู่ที่บอกว่าก็ไม่เชื่อมั่นในศาสนาหรอกนะไม่ชอบการสวดมนต์ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่เขาชอบเรื่องสมาธิอ่ะโอเคถ้าสมาธิก็ไม่ใช่ทานั่งสมาธิละกำมังถ้าเป็นสมาธิก็คือจิตต้องเป็นสมาธิโอ้ยอันนี้สอนได้เลยเพราะว่าคุณแม่ก็เชื่อว่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตเป็นสมาธิในทุกรูปแบบถูบ้านก็เป็นสมาธิกำหนดจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจจนลมหายใจเป็นลมหายใจที่เป็นสติอลักขาจิตอลักขากายอลักขาใจอลักษากรรมของเราเช่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราต้องสุจริตไม่เบียดเบียนนี่มันก็ศีลก็สมบูรณ์วาจาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาเพราะไม่เพลินในเวทนานี่ก็การงานชอบอาชีพชอบพอมันมีศีลในพรหมจรรย์เนี่ยโอ้สมาธิมันก็มาเป็นเซตแล้วมันก็เพียรชอบสติชอบสมาธิชอบถ้ามันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเข้ามาเป็นกุญแจดอกแรกเนี่ยเหมือนมีตาเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยวาจามันก็พูดชอบมันก็ไม่ระโมบไม่ไปกระแนะกระแนะแดกดันแล้วก็มานั่งพูดว่าโอ้ยฉันน่ะปากร้ายแต่ใจฉันดีอีพวกปากร้ายเนี่ยใจร้ายว่าเขาจะไปเห็นเนื้อทุเรียนก็หนามทุเรียนช้ำไปแล้วมันมีใครก็ครบหรอกเพราะอะไรมันก็ต้องมาอดทนกับเราใช่ไหมเอาจริงป่านนันทวันหัวล้อจ้ะที่จริงก็อยากเดินนะเนี่ยเอ็กซ์ไซส์กันหน่อยดีไหมแต่ก่อนที่จะเอ็กซ์ไซส์อ่านคุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตวันนี้นันทวันก็ตั้งชื่อเองนะวันนี้ว่าเนื้อนาบุญอ้าวรักค่ะคุณแม่ก็อยากจะหยิบหนังสือคุมทรัพย์จากพระโอ๊ตเล่มนี้ในช่วง2 สัปดาห์สุดท้ายลงมาฟังกันทุกวันเผื่อเราจะเป็นบุคคลที่เติบโตนะคะวันนี้ว่าด้วยคำผู้ทำสมคำปฏิญาณว่าสมณะนักบวชทั้งหลายเธอเป็นสมณะของตถาคตเธอจะเป็นผู้ทำให้สมคำปฏิญาณของเธอในวันบวชหรือเปล่าบวชเมื่อวันเสาร์ขำจริงๆคุณแม่ก็นึกถึงวันบวชวันแรกนะอันนี้เล่านิดหนึ่งก็ไปนั่งรอว่าท่านจะบวชให้ไหมท่านก็ลองแล้วลองอีกลองใจเราพอเราบวชเสร็จ
เราก็ลองใจตัวเองลองใจท่านถามหาเลิกศึกท่านก็ไม่ห้ามนะจนเดี๋ยวนี้40ปีสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เมื่อ40ปีที่แล้วคุณแม่ก็เข้าออกโรงพยาบาลดูแลท่านอาจารย์พระอุปัชฌาย์พระครูภาวนาพิธานเสงยสินทโรหลวงพ่อใหญ่จากวัดมหาธาตุเป็นศิษย์ของหลวงพ่อพิมลธรรมท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์อาจอาสภะบวชเสร็จท่านก็พาคุณแม่เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์เลยสามพระองค์ที่คุณแม่เข้าเฝ้าก็ไปถวายตัวท่านก็ทำให้เห็นว่าเป็นผู้บวชใหม่เป็นนวกะต้องทำยังไงเราก็มีความท้าทายตัวเองจำได้ว่าสัปดาห์สุดท้ายที่ดูแลท่านที่โรงพยาบาลเปาโลเนี่ยพาท่านเข้าโรงพยาบาลเป็นปีที่3ท่านก็ปรารภว่าคุณหนูเข้าโรงพยาบาลคราวนี้ไม่เหมือนปีก่อนๆ นะยังไม่รู้เรื่องคุณหนูฟังแล้วไม่รู้เรื่องคุณแม่ฟังไม่รู้เรื่องก็ยังแบบเหมือนตอบท่านว่าไม่เหมือนหรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะปีนี้หลวงพ่ออยู่ ICU เด็กก็ตอบผู้ใหญ่ไป33ปีนะคะ33ปีสร้างเสถียร33ปีอยู่กับหลวงพ่อ7ปีท่านก็ยังคุณหนูอยู่นั่นแหละท่านก็น่ารักจ้าดีจ้าดีจนเราก็ติดท่านว่าเอออยู่กับท่านแล้วมันไม่มีอะไรเลวอ่ะทำอะไรท่านก็จ้าดีจ้าแล้วไงเขาด่าผิดเราก็โอ้ง่ายดีเนาะไม่โกรธเลยใครมาด่าตึ๊ดๆก็ด่าผิดฟังคุณหนูมีพ่อขทรัพย์เยอะนึกถึงคนอื่นเราก็ฟังเราก็ทำจำได้ว่าไปนั่งคว้านองุ่นน่ะข้างเตียงอ่ะไอ้ความเคารพท่านน่ะบ้านเราจะกินอะไรก็ต้องคว้านเม็ดน่ะก็ไปนั่งคว้านท่านก็ไม่กินนะแต่ท่านก็ปล่อยให้เราคว้านท่านคงคิดว่ามันคงเป็นความสุขครั้งสุดท้ายของลูกศิษย์เอาคว้านเสร็จท่านก็อยู่ในห้อง ICU คิดดูสิก็พาคุณเสถียรไปเยี่ยมคุณเสถียรก็ไม่เคยไปเยี่ยมท่านใดเลยพอไปเยี่ยมหลวงพ่อเราหลวงพ่อมรณภาพคุณเสถียรมันยิ่งไม่ไปเยี่ยมใครใหญ่เลยบอกไม่เอาแต่คุณเสถียรไปพูดว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อไม่ต้องห่วงเพราะตอนนั้นโบสถ์ท่านก็แล้วใช่คุณเสถียรก็เอาเนี่ยคุณสินทุเอาคุณประสานไปช่วยซ่อมแล้วยังมีการบอกคุณแม่ว่าคุณสวดมนต์แล้วรีบออกจากโบสถ์นะโบสถ์ไม่มั่นคงคุณแม่ก็อย่าข้ามมันกระซิบอะไรบอกคุณแม่คนเดียวต้องช่วยหลวงพ่อสิถ้าหลวงพ่อเป็นอะไรไปโบสถ์ถล่มมาฉันน่ะไม่ได้เลยนะเขาก็เอาเพื่อนฝูงมาช่วยเราก็จนสร้างโบสถ์แล้วก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อไม่ต้องห่วงอะไรตอนนั้นก็สร้างโรงเรียนเล็กๆให้แล้วหลวงพ่อก็หันมาพูดว่าเจริญพรอาตมาจบแล้วอ่ะฟังรู้เรื่องไหมคือหมายความว่าท่านจบแล้วอ่ะไอ้คนที่ห่วงใหญ่ท่านนั่นแหละรู้จักจบแล้วยังเนี่ยคุณแม่ก็เออจริงเนาะตอนนั้นเราก็สติปัญญาน้อยบวช7ปีเจริญพรพูดคำเดียวเจริญพรอาตมาจบแล้วเราก็งงๆกับวัดตอนกลางคืนก็มีโทรศัพท์เรียกตัวไปไม่ทันท่านก็ทำสมาธิคืนลมหายใจสุดท้ายเราถึงได้รู้ว่าท่านสอนว่าจบทุกเรื่องจบแล้วในปัจจุบันขณะจบฉันไม่เจ็บไงไม่ต้องห่วงทำงานไปห่วงไปก็เจ็บนะทำงานไปจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดก็เจ็บนะคำเนี้ยเป็นคำที่คุณแม่ได้จากท่านเป็นคำที่บอกว่าจบแล้วเจริญพรอาตมาจบแล้วก็เดี๋ยววันที่18เป็นวันคืนลมหายใจของท่านก็ชวนคุณแม่ก็ชวนลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่หรือแม้แต่บริวารคุณแ
ว่าเนี่ยหลวงพ่อมรณภาพ33ปีแล้วจนเดี๋ยวนี้เราเอาตาลปัตรที่เราถวายท่านในกฐินสุดท้ายมาหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยจะสังเกตว่าคุณแม่ไม่ได้บวชแม่ชีที่เสถียรหนึ่งด้วยตาลปัตรอันก่อตั้งแล้วนะเพราะว่าสิ่งนั้นมาอยู่ที่นี่แล้วเราเติบโตมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วเราจบแล้วหรือยังเธอได้จบแล้วหรือยังเธอเป็นสมณะที่ปฏิญาณตนในวันนั้นจบหรือยังเนี่ยคุณแม่ก็ถามตัวเองนะส่วนไอ้แม่ชีที่บวชใหม่มันยังกะโหลกกะลาอยู่มันยังไม่เป็นเนื้อนาบุญก็สอนๆไปให้โอกาสไปบวชบ่ายสึกเย็นยังมีเลยแต่ก็ยังดีกว่ายังได้เปลี่ยนรหัสตัวเองบางคนน่าสงสารนะถูกข่มขืนมาตลอดชีวิตข่มขืนตัวเองมาตลอดชีวิตจะบวชสักขณะจิตเดียวก็ยังเป็นบุญมะนึกให้ดีนะทบทวนให้ดีเราอ่ะจบแล้วหรือยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิญาณตนแล้วได้จบแล้วหรือยังดูบทธรรมบทนี้เลยนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายในชนบทซึ่งนิคมนั้นชื่ออัสปุระของอังคระราชกุมารในชนบทอังคะผู้สมคำปฏิญาณว่าสมณะภิกษุทั้งหลายมหาชนเขารู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณะสมณะดังนี้ถึงเธอทั้งหลายเล่าเมื่อถูกเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรพวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญาณตัวเองว่าเราเป็นสมณะดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าสมณะและปฏิญาณตนเองว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้วพวกเธอทั้งหลายจะต้องสำเนียกใจว่าธรรมเหล่าใดอันจะทำเราให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์คือเป็นอรหันต์ผู้ลอยบุญบาปเสียแล้วเราจะประพฤติถือเอาด้วยดีซึ่งธรรมเหล่านั้นพระองค์เปรียบให้เห็นพระองค์แสดงธรรมกับทั้งพุทธสาวกพุทธสาวิกาสมณะและพราหมณ์ถ้าเป็นสมณะก็เป็นอรหันต์นะคะพระอรหันต์ที่ลอยบุญลอยบาปพราหมณ์เขาก็ลอยบุญลอยบาปลองนึกถึงวัฒนธรรมของอินเดียที่แม่น้ำคงคาค่ะพระองค์ก็พยายามให้เห็นเป็นภาพนะคะคุณแม่ว่าพระองค์มีปัญญามากที่จะเปรียบให้เราเห็นเราจะประพฤติถือเอาได้ดีซึ่งธรรมเหล่านั้นด้วยอาการประพฤติของเราอย่างนี้สมัญญาว่าสมณะของพวกเราก็จะเป็นจริงและคำปฏิญาณว่าสมณะของพวกเราก็จะสมจริงอันหนึ่งเราบริโภคใช้น้อยเนี่ยสมณะเห็นไหมบริโภคกินรู้จักประมาณใช้น้อยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของทายกเหล่าใดคือของผู้ที่บริจาคมาเนี่ยการบำเพ็ญทานของทายกเหล่านั้นก็จะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่และการบรรพชาของเราเองก็จะไม่เป็นหมันเปล่าแต่จะมีผลมีกำไรแก่เราโดยแท้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละพงสอนว่าการที่เราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเป็นผู้รับทักษิณาทานเป็นผู้มีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่สำหรับคนที่บริจาคทานเนี่ยมันคือไม่ติดหนี้นั่นแหละมันก็เป็นกำไรใช่ไหมคำว่ากำไรก็มีมาตั้งแต่นั้นแหละถ้าเราลงทุนด้วยความสุจริตเนี่ยผลมันก็คือกำไรมันก็คือความสุจริตคุณแม่ก็คิดว่าเรายังมีลมหายใจแห่งสติที่จะลงทุนแล้วได้กำไรจากการลงทุนที่จะใช้ชีวิตเพื่อให้เราเป็นเนื้อนาบุญที่ดี
มีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่แม้ขณะจิตเดียวขณะจิตนั้นก็ไม่ขาดทุนนะคะเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็อยากจะชวนพวกเราซึ่งก็เป็นผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะแล้วก็ผู้ที่อาจจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานะคะตอนนี้ไปเดินกันไหมตอนนี้กี่คนแล้วล่ะ300ค่ะอ่ะ300ป่ะก็300ที่แบบเหนียวแน่นเลยนะคงกระพันเลยล่ะจ้ะก็ไปเดินกันเราก็เป็นผู้ที่จะเดินเหยียบแผ่นดินนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวกันนะจ๊ะก็เดินตรงนี้ก็ยังขอบคุณอาจารย์องุ่นที่เข้ามาจัดสวนให้คุณแม่นะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้ทุกคนห่างหายกันไปนะก็อยากจะชวนกลับบ้านเพราะว่าตอนนี้ก็จะทำตรงนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยเผื่อใครจะมาช่วยกันนะคะตรงบริเวณนี้ก็ในช่วงเวลานี้ก็จะเริ่มฝนห่างละนะคะคุณแม่ก็มองว่าตรงเนี้ยคุณแม่อยากทำศาลาปะปากยอตรงกระโดน3ต้นเนี่ยเพื่อให้เรามีที่พักเวลาคนจะเข้าทาราฟาร์มก็จะผ่านศาลาปะปากยอทาราฟาร์มก็จะมองออกไปทางนี้เลยค่ะออกไปทางนี้ก็ผ่านทุ่งหญ้านะคะแล้วก็เข้ามาตอนนี้เราก็ให้เขาเรียกว่าชาวบ้านนะแบ่งงานให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะที่เราเห็นน้ำที่กักอยู่ตรงนี้ค่ะก็เป็นเหมือนถนนนะคะก็ทำให้เห็นว่าทาราฟาร์มถ้ามองจากตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนสโมสรของหมู่บ้านละอ่ะถ้าเราทำให้เห็นเป็นภาพนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี่แหละค่ะอาหารการกินมาเลยทีเดียวที่ถ้าวันนี้บินโดนไปก็จะเห็นเป็นกลีบดอกไม้ได้ยังไงคุณแม่มองไปเห็นบัวกระด้งซึ่งชมได้เอามาโยนไปแล้วถ้าตรงนี้งามดีก็ปล่อยไปก่อนเนี่ยค่ะชัดเจนก็เห็นน้ำเต็มตรงบริเวณที่เป็นที่พักของสระใจดีก็อาจจะเป็นที่อบรมเป็นที่อบรมเลยค่ะเป็นที่ที่จะทำให้พวกเรามีพื้นที่ที่จะใช้อาจจะต้องสร้างแบบเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนที่อื่นหน่อยแล้วก็สอดกุฏิเล็กๆไปนะคะอันนี้ก็ตั้งใจเช่นนั้นตอนนี้กี่โมงแล้ววะคะ7:15โอเคเตรียมสตาร์ทรถดีไหมเพราะมันเริ่มร้อนแล้วไงเนาะหมวกคุณยายมีไหมอ่ะก็บริเวณนี้เขาบอกว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหามาขออยู่ประตูนะไปดูการสร้างพระอริยธาราน่ารักประตูน่ารักมากมากอดรักที่สุดป้าตุ๊กบอกคุณแม่ว่ารักคุณแม่ที่สุดอยากจะมานอนด้วยพี่ติ๋งนอนข้างล่างป้าตุ๊กนอนข้างบนเดี๋ยวจัดกุฏิเนี่ยเอาละใครอยากมาเนี่ยค่ะข้างบนนี่เลยทีมธรรมชาติบำบัดคุณแม่ก็เคยบอกทีมธรรมชาติบำบัดไว้เมื่อ2ปีที่แล้วว่าจะให้มาสักครั้งนึงมาทำธรรมชาติบำบัดที่เนี่ยแหละนะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนขึ้นรถนันทวันพาดูอะไรแป๊บนึงได้ไหมคุณแม่ไปห้องน้ำแป๊บนึงดูความลับไม่ค่อยมีเลยเพราะเดี๋ยวจะนั่งรถไปไกลนะจ้ะก็ให้นันทวันพูดเล่าเรื่องราวไปสิปุ๋ม
มาขึ้นรถเลยค่ะคุณแม่จะกลับมาเพื่อพาพวกเราแอดเวนเจอร์โดยรถกอล์ฟของพี่ต๊อปแล้วก็รถที่มีคนถวายนะคะตอนนี้คณะแม่ชีก็ต้องขอบพระคุณมากเลยรถจักรยานเก่าๆรถซาเล้งรถอะไรตอนนี้คณะแม่ชีใช้หมดเลยค่ะเราจะเล่าให้ฟังว่าฮะเอาเหรอเอาได้เอามาทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าจะเป็นอะไรที่แบบตอนนี้เป็นนางเอกของบ้านเพราะอะไรหนึ่งสะพรั่งเยอะนะคะแล้วก็มีความอดทนอึดทึดภาษาคืออึดทึดนะคะเนี่ยดูสิมีหญ้าหลายชนิดนะมันก็หญ้าทั้งนั้นนะแต่ไอ้พวกเนี้ยขึ้นเองสวยด้วยนะพวกหญ้าน้ำพุเนี่ยต้นละ8บาทประตูค่ะประตูรายงานข่าวพูดว่าเรื่องกำไรต้องเนี่ยค่ะต้นอะไรคะต้อยติ่งป้าตุ๊กซื้อถวายคุณแม่ 5,000 ต้นต้นละ5บาท55 25 20,000 บาทฟังนะคะวันนี้เราขยายต้อยติ่งไปได้ 20,000 ต้นถ้าคิดเป็นกำไรจาก 25,000 บาทกลายเป็น5บาท 20,000 ต้น2แสนหนึ่งเนี่ยค่ะกำไรแล้วตอนนี้ป้าตุ๊กถวายพยับหมอบมา10,000ต้นต้นละ5บาทมาส่งอีก 3,000 กว่าบาท 50,000 กว่าบาทเดี๋ยวเราจะต้องได้ 200,000 ต้นหมายความว่าเราจะทำให้ชาวบ้านสามารถที่จะไม่อดอยากหิวโหยเลยเราจะให้เห็นเลยว่าทุกอย่างมันเป็นอะไรคะมันเป็นกำไรคุณจะเอาไปทำอะไรก็ว่าไปอะเลยพาเดินดูเลยแต่อันนี้มันน่ารักมากเลยเนี่ยดูสิมันไปด้วยกันดีมากเลยนี่เป็นงานศิลปะที่ดีนะนี่มาดูนี่มาดูเนี่ยมันอ่อนๆ นะอันนี้มันก็แก่เป็นหญิงชราแก่ๆไอ้ใบอ่อนๆก็เข้ามาเนี่ยดูสิสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ว่านี่แหละต้มเตี้ยมเลี้ยงต่อแต่มาเหอะเรามามีชีวิตที่เกิดใหม่ก็ตอนอายุ70อีกทีนึงนี่อันนี้เขากิ้งไว้เพื่อให้เราเห็นเป็นชั้นหมูนะเนี่ยถ้าเขาปาดจืดเราก็จะเห็นเนี่ยเขาก็จะมีราคาที่เป็นกำไรอีกมหาศาลเนี่ยค่ะเราก็จะขยายต้อยติ่งมานี่เลยค่ะแทนต้อยติ่งมานี่เลยนะคะอีกแสนอ่ะ 20,000 ต้นอย่างตอนนี้ยังไม่แสน 20,000 ต้นข้าวนี้นี่ค่ะมองไปก็จะเป็นต้อยติ่งเนี่ยค่ะลั่นทมที่เอามาจากเสถียรหนึ่งเพิ่งยกมาเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะปลูกกันละตอนนี้เขาไปเอาต้นลั่นทมที่อาจารย์มดกันอยู่แล้วก็จะมาตรงนี้ค่ะถ้าเราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นต้อยติ่งเขาเรียกว่าเทพประทานพรนะคะก็ฝั่งนี้แต่นี่เขาเพิ่งตัดไปเดี๋ยวเขาจะออกพึบละเดี๋ยวเขาก็เตรียมแผนไว้ค่ะว่าอีก40วันก็จะเห็นต้อยติ่งอย่างเงี้ยค่ะขึ้นทางเดินนี้ตืดขึ้นไปเลยโอ้ลั่นทมเธอมาแบบหักยับเยินเจ้าประคุณเอ้ยอิสระใจดีมันสมควรนะเนี่ยอย่าเพิ่งดูเลยปะเดี๋ยวจะหมดแรงไปซะก่อนคุณแม่เนี่ยเป็นคนเห็นต้นไม้ตายแล้วแบบจะบอกเลยว่าถ้ารักคุณแม่นะต้องให้คุณแม่ช่วยต้นไม้เห็นต้นไม้ตายมันเป็นไปได้มันเป็นสัจธรรมแต่ว่าถ้ามันตายแบบด้วยความมักง่ายของเรามันไม่เป็นสัจธรรมอันนี้สวยทุกก้อนนะขอบอกนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้วางอ่ะปะคุณนายจอยพร้อมไหมเนี่ยตื่นยังอ่ะท่านดอกไม้ก่อนสิอ่ะโอ้ยจะสวยเท่าพี่ติ่งเนี่ยเปล่าไม่คงไม่สวยกว่าพี่ติ่งหรอกอ่ะป่ะโอ้โหพี่ติ่งคะมันพูดเลยค่ะจอยบอกท่านดอกไม้เขามันมีสองดอกอยู่ตรงเนี้ยมันไปเสยอะไรมาก็ไม่รู้มันจะสวยมันมีมานะถือตัวอติมานะถือตัวอ่ะแล้วนันทวันเธอจะไม่ขึ้นหรอเดี๋ยวเราไปกันค่ะไปดูแล้วเราชอบมากเลยค่ะอ๋อจะบอกว่าใครนะออสเตรเลียคุณบอกออสเตรเลียวันนี้อดีตพุทธสาวิกาชื่อแหม่มค่ะที่เป็นโรคที่มีหน้าบอกว่าวันนี้วันเกิดของอ๋อแหม่มเจ้าของร้านอาหารพี่ทีน่าเนี่ย
ทำบุญทำบุญธรรมาสมมาหนึ่งห้องพี่ทีน่าแต่งงานใหม่เป็นยังไงชีวิตมีความสุขไหมสุดยอดเลยค่ะพี่ทีน่าแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่เจ็ดมั้งไม่รู้ล่ะเจ้าของร้านเอาคิดน่ะแล้วก็แม่มเนี่ยก็มาบวชนะคะเอาลูกมาบวชวันเกิดคราวนี้ขอให้เป็นการเกิดที่มีอิสรภาพนะลูกแม่มยายเนี่ยไปเยี่ยมที่ออสเตรเลียไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าถ้าพี่ทีน่าหรือแม่มมาเมืองไทยมาหุบเขาโพธิสัตว์มาเป็นเชฟให้คุณยายเป็นเชฟที่จะทำอาหารเราไม่ใช่มีแค่ออร์คิดเราจะมีหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยแล้วก็มาเลือกดอกไม้ที่นี่ปรุงอาหารเลยให้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ให้แข็งแรงนะจ๊ะคุณยายส่งความรักไปเลยจอยเขาเพิ่งบอกว่าวันเกิดหนูวันนี้ใช่ไหมโอเคขอให้มีครอบครัวที่เขาเรียกอะไรฮะmove on strong อย่างมีสติเราจะผ่านโควิดไปได้อย่าเอาอดีตมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันแต่ใช้ปัจจุบันอย่างสง่างาม work hard แต่ใจเบาโอเคไหมแล้วก็ราบรื่นร่ำรวยนะจ๊ะจ้ะอ่ะล่ะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ให้หันไปดูทางฝั่งนี้ตรงนี้จะสร้างศาลาปปากยออันนี้เป็นแผนเดิมมีต้นกระโดนอยู่3ต้นแต่ยังหาคนสร้างไม่ได้กำลังรอว่าใครจะมาช่วยเป็นลีดในเรื่องนี้นะคะก็พอจะเลี้ยวเข้าทาราฟาร์มก็จะผ่านเนี่ยค่ะศาลาปาปากยอแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเนี่ยเช็คอินนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไปเลยตรงเนี้ยค่ะประมาณสมุนไพรแห้งๆใส่เข้าไปเลยนะคะพร้อมกับสมุนไพรที่เราเรียกว่าอะไรนะลูกงวงช้างเหรอฮะพันงูเขียวค่ะเมื่อวานนี้พี่ประพัดสอนมาดูต้นหญ้าต้นคุณย่าเนี่ยค่ะต้นคุณย่าใส่ทองเนี่ยนะคะมากับคุณสามีจอดไหมเนี่ยค่ะก็มาเจออยากได้ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยพูดแล้วก็นึกถึงตะเคียนลูกมันช่างไม่รู้ใจปุ๋มเดี๋ยวเรามาทำตรงเนี้ยให้เป็นบ้านเด็กอันนี้อาจจะต้องดูนะคะโอ้ต้นไทรข้างล่างขึ้นข้างบนคนบนเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เข้ามาในทาราฟาร์มโดยผ่านคุณย่าไทรทองเวลคัมอยู่นะคะคุณย่าแตกทางฝั่งนี้เยอะละทางฝั่งนู้นยังไม่แตกเดี๋ยวต้องลองดูว่าคุณย่าต้องการความช่วยเหลืออะไรตามหน่อยเนาะอันนี้ตามหน่อยอันนี้อย่าประมาทไปพี่ประพัดสอนกับสามีมาเมื่อวานนี้คุณแม่มาแบบเจอกันพอดีเลยบอกว่าสวยขึ้นนี่ไงเอาพวงมาลัยมาให้คุณย่าอยู่นี่ไงทางฝั่งนี้มันถูกตัดน้ำเลี้ยงแต่คุณแม่ว่ามันต้องรอดมันรอดอยู่แหละมันรอดอยู่แต่มันอาจจะรอดนานหน่อยตรงนี้จะเป็นสมุนไพรที่เกี่ยวกับเนี่ยภูเขาเลยปลูกมาเลยค่ะปืดมาเลยค่ะนี่เห็นนะคะรอดรอดเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะเขาถูกเลื่อยไงชาวบ้านตอนนั้นจะเอาเขาต้องข้ามเขาต้องข้ามถนนเนี่ยค่ะกี่คนโอบนะเนี่ยเดี๋ยวให้พ่อเอมาดูนิดนึงอันนี้ไงลูกมันมีรากอยู่เนี่ยที่นี่รากอันนี้มันไปไม่ถึงเนี่ยเอาปุ๋ยมาใส่หน่อยได้มั้ย1สัปดาห์เนี่ยพ่อเอจะต้องมาช่วยเรื่องรากหน่อยหนูได้ยินคุณยายพูดมั้ยเนี่ยฮะได้ยินมั้ยได้ยินค่ะจ้ะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คุณแม่ก็ให้ความสำคัญแต่ว่างานมันเยอะไงคะอ่ะตามมาเลยเราเห็นแล้วขณะนี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าเขากำลังสร้างถนนนี่เราก็ต้องซับไปละให้ชาวบ้านมาช่วยเสียนินเขาก็เอาคนมารับเหมาไป
เรียบร้อยเลยค่ะเทปูนอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องสร้างวัฒนธรรมเราก็ได้เห็นแล้วว่าตรงเนี้ยฝนตกเรายังเชื่อว่าปลายกันยายังมีฝนอยู่นะคะเราจะได้น้ำเต็มตอนนี้เขากำลังทำอยู่อันนี้เขาทำเป็นแบบเขื่อนเลยค่ะเป็นลักษณะที่คุณแม่ก็เห็นว่าเขาเชี่ยวชาญกว่าเราเพราะว่าเขาเป็นเป็ดน้ำเนี่ยออกลูกแล้วนะมาออกลูกแล้วนะกำลังไปซื้อเป็ดเนี่ยเธอเป็ดเทศอ่ะตัวละร้อยหรือไงเนี่ยไปช่วยชาวบ้านมาที่เขาบริจาคไม้ไผ่อ่ะภรรยาของโชคทวีอ่ะลูกไปเอามาปะและเลี้ยงธรรมดาเนี่ยค่ะคราวนี้คุณแม่เดินมาที่เขื่อนแล้วนะเนี่ยเขาเก่งมะเขารู้เนี่ยนี่ไงเขาปล่อยน้ำผ่านน้ำเห็นมะก็สร้างอยู่หลายวันนะเนี่ยเลยเป็นสะพานพวกเธอนี่นมตั้งเต้าเนี่ยไปเอาลูกไว้ไหนล่ะจ๊ะฮะนมตั้งเต้าอ่ะแสดงว่ามีคนกินนมเธอสิแล้วไม่ตัวผู้เหรอมันเดินสบายฮะพาทิทรงกอดจ้ะฮัลโหลอามาเดินตอนนี้พาทิทรงกรดอ่ะก็มันเป็นทางความชื้นความสัมผัสของแสงเงานะคะก็ให้คิดดีแล้วกันมองอะไรก็ให้คิดดีเพื่อจะทำให้ตัวเองดีมีรัศมีแห่งความดีงามออกไปนะคะก็เดี๋ยวขอหันไปดูด้วยงดงามค่ะโอ้พระอาทิตย์ทรงกรดจริงๆเหมือนเรามาตรวจงานวันนี้ใช่ไหมงามมากเลยค่ะก็เราเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ได้นั่นแหละค่ะเราจะมีออร่าทรงกรดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าธรรมชาติมันเตือนว่าเออเธออย่าประมาทไปเธอก็จะได้รู้ว่าเธอถูกเตือนธรรมชาติก็จะเตือนเธอเสมอกฎแห่งธรรมชาติมันก็จะสอนพวกเราให้รับรู้ได้ถึงการมีปัจจุบันขณะอย่างคนที่เคารพในกรรมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเราสวยงามเนาะสวยไหมจ๊ะสวยนะคะมองไปทางด้านนี้เราจะเห็นเนี่ยค่ะเรือนพักของคณะแม่ชีข้างล่างที่เปิดโล่งไว้ตัดสินใจถูกต้องเยี่ยมมากเลยค่ะสาธุนะคะก็จะได้เป็นโรงที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าการเรียนรู้ร่วมกันคุณแม่จะไม่สร้างอะไรที่มันเหมือนเราทำตามๆกันแล้วไม่รู้เรื่องแต่จะสร้างอะไรที่ทำให้พวกเรามองเห็นวิธีการประหยัดประโยชน์แล้วก็ยั่งยืนนะคะก็คือสร้างจิตวิญญาณของมนุษยชาติอันนี้เราก็เป็นการตรวจงานให้กับคณะทำงานซึ่งก็น่าจะเสร็จในสัปดาห์นี้เพราะนี่เข้ามากันละเข้ามากันแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าคุณแม่ขอให้ชนเผ่ามาช่วยเรื่องหมู่บ้านชาวบ้านมาช่วยเรื่องถนนหนทางมันก็จะกลายเป็นการร่วมมือระหว่างคนที่เป็นอคันตุกะข้างนอกอันนี้เขาทำทำไมอ่ะไม่รู้นะแต่เขาทำเนาะมันต้องดีแหละเผลอๆอันเนี้ยเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นการลักน้ำเหรอลูกเนี่ยน้ำมาอ๋อมันก็คือไม่อ้าวแล้วถ้าน้ำมาอย่างนี้แล้วไงลูกแล้วเราจะมีน้ำล้นตรงนี้ไหมเราอุดได้ใช่ไหมคะเราอยากเห็นน้ำทางฝั่งเนี้ยเต็มเดี๋ยวพอหน้าฝนแล้วอันนี้ดีนะมันรู้สึกแข็งแรงอันนี้ตารางเมตรเราเท่าไหร่เขาคิดเป็นตารางเมตรนะจ๊ะสวยงามเนาะพระอาทิตย์หันมาต้องฝึกให้คนทำงานทุกวันเก็บทุกวันตรงนี้แหละค่ะเราจะสร้างเป็นศาลาประปากยอขึ้นมาเลยอ่ะใครอยากมาปฏิบัติธรรมมาเป็นเจ้าภาพคนละหลังสองหลังไม่กี่ตังมาปลูกเองมาปลูกเองเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้เลยให้10หลังเลยเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะใช้เป็นที่อบรมเนี่ยค่ะแล้วก็สอดสะใจดีเข้าไปอยู่ตามไม่งั้นสะใจดีจะโดดเด่นไป
เราก็ใช้ตรงนี้แหละไม่ต้องสร้างอะไรอีกแล้วฝึกอบรมคุณวิวัฒน์ดีใจตายเลยเนี่ยไอ้เต็นท์คุณแม่เนี่ยอันเนี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้และปีต่อไปนะคะตรงนี้ก็ลองดูซิว่าถ้าน้ำเต็มจะเป็นอย่างไรก็เห็นแสงเงานะคะเห็นทาราฟาร์มเห็นฟาร์มของชีวิตก็ผ่านแลนดิ้งตรงนี้อยากเห็นน้ำไหลผ่านตรงนี้เป็นอะไรที่ความอยากเยอะมากเลยนะเนี่ยอ่ะมาช่วยกันนะจ๊ะมาดูชาวบ้านมาแล้วเรามาดูไร่สับปะรดของคนอื่นกันไม่ค่อยได้พามามุมนี้เพราะว่าระยะหลังก็อยู่แต่โซนนู้นกันฮะฮะหยุดนิดนึงอ่ะจ้ะหยุดเดินไปมะจ้ะพูดได้มะฮะค่ะก็นี่ไงเธอย่าน้ำพุเหมือนเลยมาดูเลยค่ะนี่ไม่ต้องซื้อด้วยเนี่ยของฟรีมีไว้รอคอยคนที่แบบชอบอะไรฟรีๆนี่ไงถ้าเธอย่าน้ำพุอ่ะหรือเธอว่าไม่จริงใช่ค่ะเห็นไหมคะแล้วไปซื้อทำไมอ่ะอ๋อให้เงินสะพัดโอเคเข้าใจได้ให้เงินสะพัดมันสะพัดเยอะนะเป็นแสนนะย่าน้ำพุอ่ะแปดบาทเนี่ยเนี่ยค่ะย่าน้ำพุแล้วเนี่ยดอกเหมือนเลยเนี่ยอ้าวเสียงใครอ่ะโอเคไปค่ะตรวจบ้านกันไปได้ยังคะฉันต้องทำทุกอย่างตามที่เขาร้องขอเพราะอะไรคะเพราะว่าใช้เขาไม่มีเงินเดือนสั่งได้นะเรามาดูต้นซิลเวอร์โอ๊คของเราแถวนี้มันคงอึดทึดมากนี่ไงซิลเวอร์โอ๊คเธอเป็นพันชนิดอึดทึดทิ้งเธอเปล่าเนี่ยเปล่าเขาก็มาดูกันนะนี่ไงปลูกแบบอึดทึดคือไม่ต้องมีน้ำก็รอดนะคะแล้วเราก็มาตามดูบ้างนี่ไงยึดรอดหมดแหละอย่าไปคิดอะไรเยอะปลูกไปเถอะเนี่ยเป็นคุณแม่กระจองนะเนี่ยกุฏิหลังละ 5,000 วิวล้านเลยนะยะแถมมีพระที่ทรงโกรธให้อีกด้วยนี่ไงอันนี้ก็เดินไปทางนี้นี่ก็หมู่บ้านเนี่ยเห็นเลยตอนนี้ขาดอะไรมีคนถามมั้ยอยากให้ช่วยอะไรมีคนถามมั้ยตอนนี้เขาดูวิวดูพระอาทิตย์ทรงกฎถามหน่อยสิจะได้บอกบุญได้สาธุค่ะแล้วก็อะไรนะบอกว่าได้ฟังเสียงคุณแม่ตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ตัวเองมีความสุขค่ะวันนั้นมีเจ้านางเข้าขายผ้าถุงนะคะเข้าไปเป็น1ใน 40,000 ครอบครัวกับเราเขาบอกใช่หนูนะคะหนูคือเจ้านางขายผ้าคุณแม่ก็นึกถึงเขาบอกว่าเขาฟัง Facebook Live ตอนเช้าฉันเนี่ยทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะแสดงตนออกมาเลยค่ะเรามาเป็นหนึ่งในครอบครัวแห่งสติแล้วเราก็เชื่อว่าที่นี่ในอีก40วันข้างหน้าจะเป็นที่ที่พักนะคะนายอำเภอบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ลองวีคเอนด์คนเข้ามาแก่งกระจานเยอะเราก็ดีใจชาวบ้านจะได้แบบมีงานทำนะคะมีสังคมที่แบบมันพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ที่นี่ก็เป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะในหน้าหนาวนี้เราอาจจะกลับมาทำธรรมชาติบำบัดมาได้เรียนรู้ถึงภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะสิ่งที่มันปลูกในทาราฟาร์มันจะมีความตั้งใจ 1. ทำให้คนไม่ป่วย 2. ถ้าป่วยต้องเยียวยายังไง 3. เราสร้างองค์ความรู้ที่จะทำให้เรามีฟาร์มแห่งชีวิตที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกของโลกใบนี้อันนี้ค่ะเป็นความตั้งใจตรงนี้ค่ะสิ่งที่ขาดคือกำลังแรงงานของคนที่จะมาช่วยกันปลูกตอนนี้คุณแม่ก็คิดว่าตรงนี้ถ้าเราทำเป็นหลังๆและหันไปเราก็จะเห็นพระอริยธาราที่เราจะค่อยๆทยอยนะคะต้องใช้คำว่าทยอยเติมเต็มชุมชนนี้ให้เป็นเหมือนเป็นฟาร์มแห่งชีวิตอยากให้ทุกคนได้มองไปพร้อมกับคุณแม่ด้วยและก็ลองมาเป็นหนึ่งในนะคะ
เก็บสตางค์วันละ10บาทนะคะมาช่วยกันสร้างโซลาร์เซลล์วินจะอยู่ตรงนี้ค่ะวินตรงนี้จะมีกังหันเพราะตรงนี้คือช่องลมนะคะสัก3ตัวใครที่เป็นนักธุรกิจใบพัดลมขอสัก3ตัวสำหรับใช้ไฟกลางคืนเพราะตอนนี้จะทำให้ไฟมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงต้องการแรงงานของพวกเราที่จะมาช่วยกันสร้างกระต๊อบปปากยอมาเรียนรู้กับปปากยอนะคะแล้วก็คนที่เอาเหอะมีสติปัญญาในเรื่องใดก็มาแสดงความคิดเห็นเราไม่ถือว่าทุกคนมาเพื่อขัดแย้งแต่ทุกคนมาเพื่อเห็นต่างแต่เป้าหมายเดียวกันคือเป็นอิสระจากทุกอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการเรียนรู้นะคะต้นไม้เนี่ยมันยังพยายามอยู่ด้วยกันได้เลยเนี่ยในอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไม่อยากตัดนะเพราะมันก็เห็นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเหี่ยวมาอาจจะตัดต้องระวังซิลเวอร์โอ๊คเขาอยู่ได้อันนี้เราพยายามทิ้งต้นไม้เอาไว้ให้เขาบอกเราว่าเออเขาจะอยู่ไหมอะอย่างนี้ถ้าเขาอยู่เราก็ไม่ต้องเหนื่อยในการที่จะไปเอาสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงน้ำไหมเนี่ยนะคะน้ำไหลตอนนี้เหรอต้องการเรื่องพลังงานวินพลังงานลมโซลาร์เซลล์เห็นมาติดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยววันนี้จะไปเช็คนะคะโซลาร์เซลล์ก็ช่วยกันมาเราได้บริจาคโซลาร์เซลล์มาเกือบล้านแล้วนะคะแต่เราใช้ประมาณสัก2ล้านใช่ไหมฮะก็ขาดอีกนิดหน่อยตอนนี้ยังขาดอีกนิดหน่อยนะคะเราใช้ตอนนี้เราใช้ม้าทั้งหมดฝูงหนึ่งประมาณ120ตัวเราเพิ่มไปอีก 2-3 แสนบาทแต่ว่ามันจะคุ้มนะคะแต่กลางคืนเนี่ยคณะแม่ชีจะยังต้องลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟกลางคืนแล้วก็เอาวินมาตั้งอีกสัก3ตัวก็ต้องการพลังงานธรรมชาติถ้าอยากทำเรื่องนี้2ใครที่จะช่วยเรามาสร้างหมู่บ้านปปากยอที่จะทำให้เกิดชุมชนที่มีวัฒนธรรมของชนเผ่ากับเราที่ภาคภูมิใจไปด้วยกันมาได้เลยค่ะคุณพิมสการนะคะคุณแม่หนูมีไม้ไผ่ที่ไร่อำเภอจอมบึงที่ราชบุรีค่ะแต่ไม่มีปัญญาจะตัดอยากไปถวายคุณแม่เจ้าค่ะมันยากไหมอ่ะมันตัดง่ายหรือตัดยากถ่ายรูปมาเลยค่ะถ่ายรูปมาเราก็พยายามหาแรงงานนะก็คราวที่แล้วที่เขาส่งมาเราก็ไปตัดกันนะโห้ยแม่ชีก็อึดไม่ชี้น้องก็แบกกันก็เนี่ยค่ะเอามาสร้างเป็นบ้านเนี่ยค่ะก็ลองดูไหมเราช่วยกันไหมเราพยายามช่วยกันไหมหนูช่วยดูซิว่าเสียงน้ำนี่คือน้ำจากไหนไปไหนนะจ๊ะมาต่อก็เนี่ยค่ะใครช่วยอะไรอันนี้ไม้ไผ่นะลูกนี่ไผ่ไหมจริงๆแล้วนะเราเนี่ยประหยัดกันเถอะแล้วก็เก็บสตางค์วันละ10บาทส่งเข้ามาถ้ามีสัก 40,000 ครอบครัวได้คุณแม่ก็เห็นเลยว่าเราจะเลี้ยงคนได้ 400,000 ครอบครัวเลยนะลองคิดแบบภาคธุรกิจที่เขาขายอะไรแล้วเขาก็ได้กำไรในตระกูลเดียวของเราไม่ขายเราแจกเราให้เราแลกเปลี่ยนแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันอ้าวมานี่แหละค่ะอันนี้ก็คือต้นไม้กลุ่มแรกที่เราปลูกตรงนี้ชอบเนาะเขียวเนี่ยค่ะต้นหางนกยูงนี่คือต้นไผ่เนี่ยมาตรงนี้ล่มแล้วเดี๋ยวมาถางตรงนี้สอดตรงนี้เข้าไปสร้างลูกอันเนี้ยนั่งได้เลยไม่ต้องมีอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยไงมีหางนกยูงก็นั่งได้แล้วมีต้นไผ่ก็ใช้เป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆได้แล้วแล้วก็ยังมีน้ำที่ขุดเนี่ยค่ะน้ำเนี่ยพวกนี้ก็ปล่อยเขาเลยเนี่ยคุณยายก็ยังสนุกเลยมันเหมือนไปบ้านนอกอ่ะน่ะมีหินน้ำก็ไหลไปลงไปที่โน่นเนี่ยเราเกิดการหมุนเวียนเมื่อกี้เราอยู่ทางโน้นเนาะเรามาทางนี้แล้วแตนกระโดด
ลิงลิงนึกถึงภาษารีบุตรปึ๊บมาค่ะชาติที่แล้วเป็นลิงมาทางนี้ต่อเนี่ยดูสิค่ะอันนี้เนี่ยยังไม่ต้องทำก็ได้ทำตรงนู้นก่อนอันนี้ปีหน้าก็ยังได้เลยเนี่ยดูสิเนาะอันนี้ท่วมน้ำน้ำท่วมไม่เป็นไรนะอันนี้มันกำลังทยอยอยู่เนี่ยค่ะลงเนี่ยค่ะเสียงน้ำไหลอย่างเงี้ยคุณแม่ชอบมายืนดูถ้าฝนตกอีกสักครั้งมีพายุเข้าเราจะได้น้ำเต็มมะเราอยากให้มีมากเลยอ่ะคุณแม่จะเดินไปนั่นไงเธอจะพึ่งดูน้ำใสเนี่ยน้ำไหลๆเนี่ยลองดูสิเก็บไว้อย่างนี้เลยเด็กๆขี่จักรยานผ่านน่ะสนุกเลยอ่ะหลั่นล้าเลยอ่ะวันนี้อาหารเช้าคืออะไรคะโอ้นี่ชัดจะเลอะเทอะหิวแล้วล่ะสิเนี่ยเอามาเลยค่ะมานี่เลยค่ะคนดีมาเก็บกฐินกันแล้วหิวแล้วเก็บไปกินน้ำพริกบ้านนี้เขาประหลาดมากเลยนะฮะอาหารเช้าให้คุณแม่กินน้ำพริกอ้อยมันเก่งมากเลยมันทำให้คุณแม่กินน้ำพริกได้ตอนเช้าอ่ะอ่ะปุ๋มเธอเก็บอันนี้ไม่ต้องกลัวแมลงเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเราเก็บผักไปกินน้ำพริกกันว่าแล้วเดี๋ยวในครัวช่วยตำน้ำพริกให้หน่อยสิเนี่ยค่ะเก๋ไหมคะชอบนะสวยงามอ่ะถ้ามีเม็ดนะเอาเม็ดไปทำข้าวยำอ่ะปุ๋มเก็บต่อค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะเดินเข้าไปเห็นบริเวณที่ SCG จะมาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่านิพพานชิมรองเราเดินผ่านนี่จริงเราปลูกซิลเวอร์โอ๊กนะเนี่ยปรากฏว่าซิลเวอร์โอ๊กถูกหญ้าถ่วมทับไปหมดแล้วนี่คืออะไรคะมาลาคินอกนี่มาลาคินอกเป็นอีกหนึ่งอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยได้ยินแต่เสียงน้ำไหลนะเนี่ยค่ะเด็กๆที่สำหรับเราขี่จักรยานกันนะลูกตอนโควิดจ้ะเขียวสิทำงานกันทุกวันได้ยินเสียงน้ำไอ้ละลูกตอนเนี้ยเสียงน้ำไปดังเสียงสวรรค์เลยอ่ะเขาเปิดนะคะพอเช้าขึ้นโซล่าทำงานเปิดเลยค่ะเราจะทดลองดูให้ทุกคนเห็นเลยว่าความเนี่ยนะเนี่ยอันนี้มันจะโตขึ้นหน่อยเพราะมันใกล้น้ำไงอะไรที่มันใกล้อาหารมันก็โตความพยายามของคนในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นกำลังใจของกันและกันลูกเห็นยังน้ำเริ่มใสแล้วเห็นไหมพอฝนมันหยุดตกมันก็เริ่มใสเนี่ยค่ะคุณแม่ก็แข็งแรงสินะมาแล้วมาเกิดใหม่อีกทีหนึ่งอายุ70กันแล้วเราก็เดินทางไปด้วยการแข็งแรงไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานหลายคนบอกทำไมคุณแม่แข็งแรงก็เธอก็เห็นคุณแม่เดินอยู่ไม่แข็งแรงได้ยังไงเดินขนาดนี้กล้องไม่ทันเลยอะจะพามาดูหินตรงนี้ราคาที่จะเป็นนิพพานชิมรองใครเคยไปเสถียรดูสิดูน้ำเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะยาวเอ้ยพึ่งรถว่างๆตรงนี้อีกรอบหนึ่งลูกก็จบเลยลูกตรงนี้ก็เดี๋ยววันเกิดยายก็เธอก็เนี่ยแหละทำบุญโดยให้ยายใช้รถเนี่ยแหละลูกก็อีกนิดเดียวเองเนี่ยตรงนี้ก้อนหินที่เอามาก็ที่พักของแม่ชีเห็นไหมคะตรงนี้เป็นนิพพานชิมรองดูคุณนายจอยฉันแอดเวนเจอร์ตามไม่ทันเห็นไหมเนี่ยค่ะตรงน้ำตกเนี่ยค่ะเอาหินวางตรงเนี้ยจะเป็นน้ำตกเลยเดี๋ยวจะลองดูว่า45วันจะเห็นอะไรด้วยกันตรงนี้นะคะนี่เป็นหนึ่งในการทำงานที่อยากให้เห็นว่าอันนี้เขาเตรียมหินมาเพื่อที่จะวางเป็นหินกระจกนะนะอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยหนูมาสิอันนี้เขาเตรียมไว้เพื่อให้คุณแม่จัดตรงเนี้ยที่พักของนักบวชนะถ้าอย่างเงี้ยผ่านจ้ะก็มาดู
อันนี้สัมปทานอยู่ที่ไหนใครรู้ว่าหินนี้มาจากไหนช่วยบอกมาเดี๋ยวยาวเครนจะไปช่วยยกเนี่ยค่ะดูค่ะอันนี้ใช่แต่อันนี้ดูมันไม่ค่อยตื่นเต้นค่ะเวลาเอามาก็ต้องดูเขาเหมือนกันตรงนี้ SCG วันที่2เราเหลือเวลากันอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์ครึ่งนะเดี๋ยววันที่16เอาแบบมาแล้วค่ะจะใช้เครื่องมือสมัยใหม่ที่เป็น 3D เครื่องใหม่ของ SCG เลยนะคะตรงนี้ค่ะสถาปนิกกำลังดูอยู่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆถ้ำภูเขาที่ใช้เครื่องมือตื๊ดตื๊ดตื๊ด SCG บอกว่าคิดราคาพิเศษคุณแม่ก็บอกว่าเอามาเถอะเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่ของโลกอะไรก็ตามที่เป็นนวัตธรรมเอามารวมกับนวัตกรรมนวัตกรรมก็คือเทคโนโลยีสมัยใหม่กับนวัตธรรมก็คือทำในสมัยโบราณโบราณที่เราดูเหมือนเอาเชยแต่มันเป็นสิ่งที่เอามาพรีเซนต์ใหม่ในรูปแบบที่มันเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อแสดงปาฏิหาริย์แห่งการตื่นคุณแม่ก็ทำให้พวกเราเห็นว่าตรงนี้จะเป็นการแสดงนวัตกรรมกับนวัตธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วทำให้มนุษยชาติรอดพ้นจากความทุกข์ไม่เอาค่ะทุกอย่างทำด้วยความกตัญญูต่อพระธรรมนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าขณะนี้เรากำลังเดินอันนี้แค่หนึ่งใน10นั้นที่เดินอยู่เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวขอกลับไปอ่ะมาวันนี้คุณแม่จะขอให้เราทำที่ขึ้นข้างบนเอามาจ้ะกินข้าวยังทานแล้วเนาะวันนี้ช่วยเจาะประตูขึ้นข้างบนเดี๋ยวให้คนไปทำพื้นเจาะแล้วครับเจาะประตูแล้วเหรอจ๊ะจ้ะแล้วก็อันนี้ไม่โยกแล้วใช่ไหมก็มีครับจ้ะจ้ะกินอะไรอ่ะหิวกินด้วยคนดิครับผมน่ารักมาค่ะเรามาตรวจงานเลยเดี๋ยวจะจบลงที่หมู่บ้านปาปากยอตามติดมาก่อนอันนี้เนี่ยคุณแม่จะขอตั้งอันนั้นแล้วก็เดินขึ้นเลยได้ไหมอันนี้คือประตูหรือหน้าต่างอ่ะลูกประตูครับอ่ะประตูเหรอประตูอยู่ตรงนั้นหน้าต่างอยู่ตรงนี้อ๋อยังไม่เสร็จเหรอฮะยังเล็กเล็กเหรอเจาะเผื่อไว้เผื่อคุณแม่เปลี่ยนการพลาดครับเผื่อคุณแม่เปลี่ยนอ๋อเหรอครับผมจะเจาะเข้าไปเพื่อให้เข้าไปทำงานข้างในไว้ก่อนโอเคโอเคไม่เป็นไรที่จริงตรงนั้นเป็นหน้าต่าง2บานก็ได้เนาะใช่ครับแล้วประตูอยู่นี่ก็ได้ก็เดี๋ยวคุณแม่ปีนขึ้นไปทำให้คุณแม่ปีนขึ้นไปต้องเอาบันไดมาใส่ครับมันต้องมีบันไดครับบันไดจ้ะจ้ะก็เดี๋ยวเอาในราคาประตูนี้ก่อนถ้าคุณแม่ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ได้เธอทำให้คุณแม่ขึ้นไปได้คุณแม่ไม่เปลี่ยนเธอหรอกเพราะคุณแม่ไปเห็นเองหมด ทุกคนกลัวคุณแม่เปลี่ยนหมดเลยเจาะเผื่อคุณแม่เปลี่ยนนี่เขาเรียกการรู้ใจคุณแม่จริงฉันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้ เดี๋ยวคุณแม่ไปจบรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาเลย วันนี้เราทำงานเรื่องนี้กันนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้มีคณะแม่ชีบวชมา25ยังหาที่พักอยู่ถ้าอันเนี้ยมันปูแล้วไงถ้ามันขึ้นพักได้ก็จะมาเลยวันพุธนี้โอเคไหมโอเคขึ้นพักได้ครับตรงนี้ขึ้นได้นะถ้าอย่างนั้นไม่ชี้ที่เสถียรหนึ่งเต็มตัวได้อย่าลืมหน้าต่างผมนะครับไม่ลืมหน้าต่างค่ะฝั่งนี้ใส่หน้าต่างเพียบเลยค่ะฝั่งนี้ใส่ได้เลยลูกผมจะตั้งร้านแล้วก็จะเจาะมาเรื่อยมาเรื่อยเลยครับเจาะทีเดียวมาเรื่อยวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยค่ะได้หน้าต่างและประตูเพราะคุณแม่ต้องมีแม่ชีมาอยู่วันพุธโอเคไหมสัญญากันว่าวันพุธคุณแม่เอาแม่ชีมาได้ใช่ไหมวันพุธวันจันทร์วันพุธสาธุเห็นไหมคะไม่มีอะไรไม่ได้ขอบใจนะจ๊ะกินข้าวค่ะก็มาดูเลยหมู่บ้านปาปากยอปูทำไมปูนานจังอะลูกตรงเนี้ยแผ่นมันเล็กครับฮอไปทอดแผ่นหินได้ไงอีตรงนี้ดูมาลุมมาตุ้มมากเลยนะเคลียร์ปูนออกเอ้ยแผ่นเล็กยังไงก็ต้องเร็วนะเพราะตอนนี้งานเร่งนะฟิล์มแล้วครับเหลืออยู่แค่นี้ครับจ้ะครับแต่กันบนตรงนี้ครับข้างบนเราเอาแผ่นใหญ่ก็ได้เอาไหมอ่ะอันเล็กๆอยู่ตรงนี้พอข้างบนเดี๋ยวเราไปขอเอาตรงองค์ดำมาหน่อยมาอ่ะทำตรงนี้ให้เร็วก่อนดูเห็นไหมครับปึ้งไปเจอหมู่บ้านปะปากยออยู่ใกล้ห้องน้ำปูครับทำเวลาหน่อยนะลูกครับอันนี้วันนี้เสร็จไหมเนี่ยตรงเนี้ยเกือบ
เออค่ะปูมันบอกว่าแผ่นมันเล็กกุ้มใจไหมเนี่ยคุณแม่เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาขัดหมู่บ้านน่ารักเนี่ยคุณแม่จะทำต่อไปพอเชื่อมทางนู้นก็ตรงนี้ก็เป็นคณะแม่ชีก็เป็นแม่อันนี้ก็เด็กๆอยู่กันงดงามมากเห็นไหมคะว่าอันนี้ค่ะที่บอกว่าเราเอาไม้ไผ่มาตีแล้วเราก็ปูอันนี้ทำให้เห็นเลยว่าหมู่บ้านปะปากยอจะไหลเลื่อยไปตามเส้นทางที่คุณแม่เดินมาทั้งหมดและนี่ก็เป็นเช้าของวันที่เรานับเป็นสัปดาห์ที่2นะคะของการเดินทางที่จะมี8สัปดาห์ก่อนถึงวันที่31ท่านจะเห็นว่าสิ่งที่พวกเรากำลังพาท่านเดินอยู่มันไม่ได้ง่ายค่ะแต่มันทำได้มันเป็นปรากฏการณ์ของการทำงานทำทุกวันขัดเกลาทุกวันเป็นสมณะที่ไม่หลอกตัวเองทุกวันนะคะแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าแม้กระทั่งพืชผักสวนครัวในวันแรกที่เราไม่มีแม้กระทั่งอาหารจะกินตอนนี้มันก็ขึ้นมาแล้วเราก็กินค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะกินจวงจันทร์แล้วก็ต้นกฐินอันนี้ก็ผักชีไม่ใช่ผักชีโรยหน้านะคะผักชีจริงๆเตาซึ่งเราก็ก่อในวันแรกที่เราไม่มีเตานี่คือทั้งหมดของการทำงานนี่ถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวก็จะจบลงตรงนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะมนุษย์แล้วจะจบลงที่ฝูงปลาคะดูสิคะเห็นไหมคะมันคงเห็นอะไรเป็นสีขาวนะยายไม่ได้มีผักหญ้าให้เธอกินเลยนะโอ้โหตัวเธอใหญ่มากเลยค่ะมนุษย์พืชและสรรพสัตว์ทั้งหลายประเด็นวันนี้คือทุกคนกลัวคุณแม่เปลี่ยนแม้กระทั่งประตูและหน้าต่างเรามีประตูเดียวเข้าถึงนิพพานทางอื่นไม่มีนะคะไม่ทำงานตามอำนาจของกิเลสแต่ทำงานด้วยมีปัญญาเป็นอำนาจอันสูงสุดค่ะขอบใจปลาทุกตัวที่มาช่วยส่งคุณยายในรายการเช้าวันนี้นะลูกอุ้ยเธอตัวใหญ่อะเธอเป็นความน่ารักมากดูสิคะน่ารักจริงๆนะคะวันนี้ขอให้ใช้ชีวิตทั้งวันอย่างตั้งโกไว้ให้ชัดเดินทางไปด้วยกันลมหายใจแห่งสติระหว่างมนุษย์พืชและทุกสรรพสัตว์รวมทั้งขอบคุณวันนี้พระอาทิตย์ทรงกฎนะคะถ้าใครอยากช่วยมาเลยค่ะจัดมาเลยค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนนี้ถ้าใครอยากมาใช้แรงนะคะมาเลยและถ้าเผื่อเอาเต็นท์มาเรามีห้องน้ำแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวจะเล่นให้เสร็จเราแบ่งเลยค่ะเริ่มมาเลยค่ะไม่มาแค่นั่งหลับตานะมาลืมตาแล้วทำงานไปด้วยกันได้ตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตั้งรับแต่ว่าขอให้สมัครมาก่อนนะคะทั้งเสถียร1และเสถียร2ที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันและเดี๋ยวตอนมื้อกลางวันลองดูนะคะว่าเราจะจัดตรงไหนอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะมาช่วยกันนะจ๊ะใครมีอะไรมาช่วยกันลูกเหมือนปลาเหล่านี้ค่ะมันก็ช่วยทำความน่ารักดูสิโอ้โหเธอจ๊ะจับได้เลยนะเนี่ยเขาให้เวลาอะไรอ่ะลูกเดี๋ยวท้องอืดตายโอ้โหตัวใหญ่เป็น3เท่าแล้วนะเนี่ย